อ้าวตอนนี้เรากดแล้วเราสามารถที่จะกดสกิลค้างวิ่งวิ่งหนีได้เลยครับก็เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสาหร่ายคุ้งไปเลยสาหร่ายคุ้งเห็นไหมเนื่องจากว่าเราอยู่ไกลครับยังไงเราก็สบายนี่ไงเอาไปกดดาวตกไปครับฟอ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 ฟนี่โอ้โหอย่างสบายอะไรอะไรโดนไปละเอาดิพิชชาดาวตกนี่ไงใส่เดียวไม่ยั้งยาดาวตกเบโทสตรีมฟับเข้าไปหนึ่งจังหวะนี่ครับไล่เข้ามาไม่โดนหรอกเพื่อนอะไรนี่ครับขัดสาหร่ายคุ้งสาหร่ายคุ้งเหรอสาหร่ายคุ้งเหรอเพื่อนสาหร่ายเหรอเอาไปเบโทโอดาวตกนี่โอ้โหเอาไปทำมาแต่งที่เฮี้ยงเข้าไปครับสังเกตดูว่าบอสไม่ได้เตะบอสไม่ได้ตีเราเลยถ้าเราเล่นเป็นเอาละจบกันตรงนี้แหละเบโทโอสตรอมแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันคือฮีโร่อันดับ2ทัตสึมากิจังยังไงล่ะเอาไปเบโทโอสตรีมยังไม่เบโทโอยังไม่มาครับเอาพายุฝนของฉันไปก่อนแล้วก็จบกันตรงนี้แหละเบทโอสตรีมลูกใหญ่ตรงหายไปซะปีศาจสาหร่ายคุ้งสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องไลน์อีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กับในวันพันแมนเวิร์นนะครับวันนี้จะมาพูดถึงทัตสึมากิตัวละครเป็นเทียร์ไหนนะครับคือตอนนี้เขายังไม่ทำเทียร์มาแต่หมีบอกแล้วว่าเซฟนอกปกติเขาให้เป็นเทียร์เอสนะครับแต่ถ้าที่หมีไปลองเทสมาเนี่ยมีรู้สึกว่าเทียร์เอสน่าจะเหมาะมากกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เล่นง่ายที่สุดในบรรดาตัวละครเลยมันง่ายกว่าจีนอสอีกในส่วนตอนนี้ถ้าซื้อมากี่ราคาจะอยู่ที่500-800บาทในวันนี้นะครับราคาแพงแบบโอ้โหต้องเรียกว่าโซนี่กับไซตามะนี่ร้องหูเลยนะทุกตัวละครที่ผ่านมาเพราะนั้นสำหรับผู้เล่นใหม่ที่มาเล่นตอนนี้แนะนำเดี๋ยวมีจะแนะนำวิธีการรีโลหาทัตสึมากิด้วยนะครับแล้วก็วิธีได้นางครอบครองคือเพื่อนไม่ต้องไปห่วงนะใครไม่ได้เล่น3วันแรกกลัวตามเพื่อนไม่ทันไม่ต้องห่วงครับมีทัตสึมากิไปแบกตัวเดียวจบเลยหลักๆด่านเนี่ยใช้ทัตสึมากิกับเจนอสตัวแจกยิงไกลทั้งคู่ก็ผ่านแล้วต่อไปวิธีการหาทัตสึมากินะครับก็ให้เพื่อนๆเริ่มมาเนี่ยมันจะเป็นพี่ไซตามะสู้กับราชาใต้พิภพใช่ไหมเพื่อนๆไล่ยาวเลยครับเราก็จะไปเล่นเป็นแม็กสายฟ้าแล้วก็ตีบอสอีก 2-3 ตัวมีลืมชื่อแล้วว่าคล้ายๆปิโกโลอ่ะวัคซีนแมนหลังจากที่เพื่อนๆเล่นไปถึงเนื้อเรื่อง 1.2 ครับมันจะปลดฟังก์ชันตรงฝาบนตรงนี้ก็คือเปิดตัวละครเดี๋ยวเพื่อนๆใส่โค้ดด้วยครับตอนนี้มีโค้ดอยู่แค่5โค้ดนะครับวิธีใส่กดซ้ายบนนะครับแล้วก็กดรูปฟันเฟืองเสร็จแล้วก็กดขวาบนโค้ดรางวัล นะครับเดี๋ยวขอมีขออนุญาตแปะโค้ดให้นะครับปิ้งปิ๊งปิ๊ง5โค้ดเนาะตอนนี้มีแค่5โค้ดนะครับเดี๋ยวถ้ามีโค้ดใหม่จะมาแจกเนาะใส่โค้ดไปมันจะได้เหรียญด้วยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่เพื่อนๆ เล่นมาดึง 1.2 เสร็จเพื่อนกดคำสั่งขวาบนนะครับที่เป็นรูปคล้ายๆตั๋วเห็นป่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็สุ่มหาทัตสึมากิเลยครับมันจะได้อยู่ประมาณเหรียญเงินประมาณ 1,700เปิดได้ไม่ถึง10โลเพราะว่ามันจะแจกเป็นตั๋วฟ้าตรงนี้ครับนี่อุ้ยตั๋วฟ้า10อุ้ยมีได้10อันมาจากไหนวะตั๋วฟ้า10เนี่ยเอาไปเปิดตู้ทัตสึมากิไม่ได้เราต้องใช้เหรียญเงินเปิดนะครับเปิดได้แล้วกันเปิดได้โลนซ่ามาตายแล้วหนีว่าจะไปรีโลใหม่จะไปหาทัตสึมากิแล้วเนี่ยเพราะว่าโอ้โหไปรีโลแล้ว เกมแม่งโคตรเกลือเลยพูดจริงๆสำหรับคำถามคือบางคนถามว่าเฮ้ยพี่หมีครับตัวนึง500-800บาทแพงมั้ยเพื่อนๆลองดูเหรียญตรงนี้ก่อนแม่งขายอย่างแพงเลยเกมเนี้ยเนี่ย 3,700 นี่เปิดได้แค่ประมาณ3รอบประมาณ30โลการันตี60โลนะแต่ว่าไม่ได้ว่า60โลต้องออกเป็นทัตสึมากินะมันสุ่ม LNR ออกถ้าโชคดีได้ทัตสึมากินะครับประมาณนี้อันนี้สมมุติถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดแล้วมันไม่ได้จริงๆโอ้โหซวยจริงๆเลยครับทำยังไงใช่ไหมครับกดซ้ายบนเลยครับแล้วก็กดที่ลูกฟันเฟืองนะครับเสร็จแล้วกดคำว่าศูนย์ผู้ใช้แล้วก็กดสร้างมือชั่วคราวแล้วกดสร้างตรงนี้จะเป็นการรีโล ID guest แต่ว่ามันจะมีจำกัดนะครับทำได้อยู่ประมาณ 7-8 รอบแล้วเอาแล้วถ้าถามว่าทำยังไงใช่ไหมก็ให้เพื่อนๆกดออกไปก็ได้ครับเนี่ยเพื่อนๆก็กดออกเหมือนกันครับเนี่ยออกจากฉากเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ไปสมัครเป็นอีเมลครับถ้าอีเมลนี้จะไม่โดนบล็อกอีเมลจะไม่โดนบล็อก
เพื่อนๆก็เอาอีเมลเนี่ยไปเข้าตอนไอ้นั่นอะอะไรนะตอนเข้าเกมมันจะมีคำสั่ง Gmail เห็นไหมเพื่อนเพื่อนก็ไปเข้าด้วยเมลก็เข้ามาเล่นใหม่ปกตินะครับก็หนึ่งเมลก็ต่อหนึ่ง ID แค่นั้นเองต่อไปวิธีที่เขารีโลกันก็คือเพื่อนเพื่อนไปดาวน์โหลดเลยครับในคอม LD Player เสร็จแล้วก็ไปโคลน LD มาเยอะๆเลยเสร็จแล้วเพื่อนก็เข้าไปเล่นพอเพื่อนเพื่อนเปิดไม่ได้เพื่อนก็ลบโคลนแล้วก็โคลนใหม่ต่อส่วนใหญ่พวกที่เขาทําขายเขาจะทําอย่างนี้นะครับมีเจ้าบอกว่าวันนี้มีคนขายไปตอนนี้ได้เป็นหมื่นแล้วทัซึมากิขายตัวละประมาณ600 700 800ก็เผื่อใครสนใจอยากจะหาเงินก็จัดไปได้นะครับเผื่อถ้าเกิดสมมติใครเปิดไปแล้วโอ้โหได้ทัซึมากิเหลือๆจะมาขายมีถูกๆมีก็รับอยู่นะครับจะเป็นรีวิวเนี่ยแหละอ่ะก็วิธีทําก็แค่นี้เองครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวมีจะขออนุญาตรีวิวทัซึมากิให้ดูแล้วกันนะครับแบบเล่นแบบของเขาให้ดูนะเพราะว่าตัวเองยังเปิดไม่ได้เลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาทดลองเทสเล่นได้นะคือมีจะบอกว่าทัตสึมากิเป็นตัวละครที่ยิงไกลสุดในเกมแล้วน่าจะประมาณพอๆกับโกลเด้นบอลแต่ทัตสึมากิดาเมจแรงกว่าเยอะนะครับนี่โอ้โหซึ่งเราเนี่ยสามารถยิงไกลได้เห็นป่ะโอ้โหมีไม่น่าปรับฉากไปว่ะปรับภาพสวยแล้วโคตรแหลกเลยเห็นไหมเราสามารถกดยิงไกลได้จะไม่เหมือนไซตามะหรือโซนิกหรือตัวอื่นที่เราต้องเข้าใกล้ถูกไหมครับนี่เจอพลังเวทของฉันหน่อยยาไซโคเนซิสไปยังเข้าไป1จังหวะเนี่ยนะทุกสกิลเราสามารถกดไกลได้เลยครับเราไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้เลยเห็นไหมเล่นสบายนี่เจอพลังจิตของฉันหน่อยนี่พอเราเข้าสู่โหมดพลังจิตเนี่ยเห็นไหมครับเราสามารถกดวิ่งและสามารถโหลดได้ไปยังเห็นไหมไม่ต้องเข้าใกล้เลยครับนี่บอกเราเล่นสบายครับราคาถึงแพงนะนี่เราสามารถปล่อยเวทไกลได้เห็นไหมไม่จำเป็นต้องเข้าเลยโอ้โหสบายเลยเหลือเกินเลยชีวิตจริงๆเพื่อนๆเห็นดาวข้างบนไหมครับเอ้ยดาวข้างล่างมาสีเขียวเนี่ยเราสามารถกดค้างได้เห็นนะมันก็จะปล่อยดาวตกใส่โอ้โหเบทโอสตอมนี่ยังไม่พอครับทัซึเมื่อกี้เวทมนต์ไซโดโคเมชิดนี่โอ้โหเป็นไงไปยังไปยังครับเอาละวิชาดาวตกเบทโอสตรีมฟึบนี่ผ่านการทดสอบเดี๋ยวต่อไปสู้จริงแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับสำหรับใครที่อยากเล่นยาวๆก็เอาทัตสึเมกิมาเล่นตัวหนึ่งรับประกันชีวิตดีครับยอไซโคเนซิสไปยังเข้าไป1จังหวะครับไม่ยิงไอ้แต่ไอ้นี่มันคือสาหร่ายคุงเราต้องหลบด้วยนะครับมันโจมตีวู้ฮู้เห็นปะถ้าเรายิงไกลสักอย่างแม่งสบายดูดิโอ้โหดูชีวิตดีดีชีวิตดีๆที่ลงตัวต้องทัตสึเมกิจังเลยนะครับเอาไปดาวตกปุ๊บเฮ้ยหลบครับยิงเข้าไปอีกทีไซโคเนซิสอ้าวตอนนี้เรากดแล้วเราสามารถที่จะกดสกิลค้างวิ่งหนีได้เลยครับก็เฮ้ยโอ้ยสาหร่ายคุ้งไปเลยสาหร่ายคุ้งเห็นไหมเนื่องจากว่าเราอยู่ไกลครับยังไงเราก็สบายนี่ไงเอาไปกดดาวตกไปครับฟอ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 บนี่โอ้โหอย่างสบายอะไรอะไรโดนไปละเอาดิพิชาดาวตกนี่ไงใส่เดียวไม่ยั้งยาดาวตกเบทโอสตรีมฟับเข้าไปหนึ่งจังหวะนี่ครับไล่เข้ามาไม่โดนหรอกเพื่อนอะไรนี่ครับคัดสาหร่ายคุงสาหร่ายคุงเหรอสาหร่ายคุงเหรอเพื่อนสาหร่ายเหรอเอาไปเบทโอดาวตกนี่โอ้โหเอาไปทำมาแต่งที่พะเยี่ยงเข้าไปครับสังเกตดูว่าบอสไม่ได้เตะบอสไม่ได้ตีเราเลยถ้าเราเล่นเป็นเอาละจบกันตรงนี้แหละเบทโอสตรอมแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันคือฮีโร่อันดับ2ทัตสึมากิจังยังไงล่ะเอาไปเบทโอสตรีมยังไม่เบทโอยังไม่มาครับเอาพายุฝนของฉันไปก่อนแล้วก็จบกันตรงนี้แหละเบทโอสตรีมลูกใหญ่ตรงหายไปซะปีศาจสาหร่ายคุงเออฮสาหร่ายคุงยังไม่ทำอะไรครับดาเมจ12,000โอ้โหนี่บอกจริงว่าบอสยังไม่ได้ตีหมีเลยเห็นไหมแล้วหมีบอกเลยว่าตัวละครเล่นง่ายมากมันไม่ต้องแบบโอ้โหถ้าเกิดเทียบกับฟูบุกินะฟูบุกิเล่นยากกว่าเยอะฟูบุกินี่คือต้องแบบสเต็ปเล่นต้องเป๊ะหน่อยอ่ะถ้าซื้อมากี่นี่ไม่ต้องเลยยิงไกลลอยเอาอันนี้ก็เป็นการรีวิวแบบสังเขปให้ฟังนะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบกำลังจะเริ่มเล่นวันนี้ถามว่าเล่นไม่ทันไหมโหสบายครับขอถ้าซื้อมากี่ตัวเดียวจบเลยแล้วเพื่อนๆเล่นไปสักพักหนึ่งทำเควสจะได้จีนอส NNR มาจีนอสก็ยิงไกลแต่ว่าจีนอสมันจะไม่เน้นยิงไกลมากนะมันจะแบบพอเรายิงสกิลยิงไกลหมดเสร็จมันต้องเปลี่ยนโหมดเข้าไปอัดด้วยแล้วก็เปลี่ยนกลับจะไม่เหมือนทัตสึมากิที่เล่นง่ายครับแล้วเพราะว่าตัวนางนี่เกิดมาเพื่อยิงไกลอย่างเดียวเลยประมาณนี้นะครับเผื่อเพื่อนมีคำถามอะไรเกี่ยวกับวันพันแมนเบิร์นก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้ครับแล้วประกันไม่ผิดหวังขอทัตสึมากิตัวเดียว
ฟูวูกิก็เก่งนะแต่ว่าเล่นยากอันนี้บอกเลยมันต้องสเต็ปนิดนึงใช้ไม่นิดนึงหรอกใช้เยอะเลยแหละผมมีรางวัลให้ว่ะขอให้คนเล่นเกม One Punch Man World ต้องบอกมันต้องมีเสียงด้วย One Punch Man World อย่างมีความสุขนะครับแล้วเจอกันนะครับ